โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมอยู่กับอ๋อผมเองครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายมาอยู่หอนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมอยู่หอเพราะว่าถึงบ้านผมจะอยู่ใกล้มหาลัยก็จริงแต่ก็มันก็ไม่ดีเสมอไปครับเพราะว่าผมต้องตื่นตีห้าครึ่งครับผมต้องตื่นตีห้าครึ่งเมื่อเวลาเรียนเช้าครับแบบต้องแหกขี้ตาตื่นแบบง่วงนอนมากครับก็ผมอยู่มาหนึ่งเทอมก็ไม่ไหวครับก็เลยมาอยู่หอครับซึ่งหอที่ผมอยู่นี่ก็เป็นหอก๊อปซิตี้นะครับผมซึ่งสาเหตุผมอยู่เพราะราคาถูกดีนะฮะว้าวราคาถูกครับซึ่งราคาที่ผมอยู่ก็ราคาอยู่ที่3,400บาทครับก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับซึ่งที่นี่ก็มันมี3แบบก็คือแบบธรรมดาคือ 3,100 แบบบิวอินที่ผมอยู่ก็ 3,400 แบบไฮซูก็ 3,800 บาทนะครับซึ่งตอนแรกผมก็อยากได้แบบไฮโซแหละแต่ยังเต็มอยู่เลยครับผมก็เลยอยู่แบบบิวอินก่อนบิวอินก็โอเคอยู่ครับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นกำแพงห้องผมแล้วเนี่ยอย่ามาว่าผมเป็นตุ๊ดนะครับเพราะผมมันไม่มีทางเลือกจริงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพาดูห้องครับถ้าเกิดเห็นกำแพงห้องผมแล้วอย่ามาว่าผมเป็นตุ๊ดนะครับโอเคพาทัวร์กันเลยครับนี่โซนแรกก็เป็นโซนที่เป็นแบบนี่เลยโซนลกของผมก็โต๊ะมันจะลกไหนครับนี่ผมยกจอยกคีย์บอร์ดยกมินิเป็นโนยกไมค์มาเกือบทั้งโต๊ะเลยนะครับมาจากบ้านมาอยู่หอครับเพราะว่าผมอยู่หอมากกว่าบ้านไงนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนโต๊ะนี้ก็แบบจริงๆห้องนี้มันอยู่ด้วย2คนนะครับแต่อันนี้คือผมอยู่คนเดียวไงก็เลยโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะทำงานเดี๋ยวโต๊ะคอมเล่นเกมนะครับส่วนอีกโต๊ะหนึ่งก็ไว้ใช้แบบรีวิวของนะครับนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ติดผมเองนะครับซึ่งผมก็ใช้เราเตอร์แบบใส่ซิมนะครับนี่เดี๋ยวด้านหลังนี่สิลกกันเลยทีเดียวนะครับใครมีวิธีก็คอมเมนต์มาได้ครับแบบนี่เลยครับกำแพงสีชมพูที่ผมอยู่ตอนนี้ครับถ้าเกิดเห็นแล้วอย่ามาว่าผมเป็นต้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเตียงผมครับซึ่งห้องผมก็อาจจะโล่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาอยู่ครับเพิ่งเข้ามาอยู่เองครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่วางทีวีซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นที่วางทีวีครับเดี๋ยวผมเอากาดำนอนมาวางแทนครับเพราะว่าไม่มีทีวีครับตอนนี้เลยเอาไว้ต้มมาม่าอย่างเงี้ยครับโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนกินข้าวผมอยู่ตรงนี้ซึ่งโซนที่ผ่านมาเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นอนผมครับส่วนนี้จะเป็นโซนกินข้าวผมก็จะมีแบบมีที่อันนี้ด้วยที่เก็บจานนะครับซึ่งจริงๆผมก็อยากวางไว้ตรงหน้าระเบียงนะเอาแบบตากจานให้แห้งอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีที่ครับก็เลยมาวันนี้แทนครับอันนี้คือโซนกินข้าวผมตรงนี้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าผมคือตรงนี้นะครับนี่เลยตู้เสื้อผ้าผมนี่ผมใช้ก็ใส่ผ้ามานิดๆหน่อยๆเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมันหยุดเดี๋ยวผมก็กลับบ้านครับเดี๋ยวผมก็กลับบ้านนะครับผมเพราะว่าบ้านก็ไม่อยู่ไกลขนาดนั้นนะครับซึ่งวันไหนผมที่เรียนวันไหนผมเรียนก็ผมก็อยู่หอครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลอกโป้ที่เขาแถบมาซึ่งผมเปลี่ยนเป็นของผมครับได้แรงได้อาบน้ำได้แบบดีขึ้น
วนนี้ก็จะเป็นตู้เย็นครับอันนี้ไม่ได้เช่านะอันนี้ผมซื้ออันนี้ผมซื้อเพิ่มซื้อมาเพิ่มครับอันนี้ผมซื้อที่โฮมโปรครับตู้เย็นอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะอันนี้ผมซื้อแล้วก็เจ็ดตังค์ด้วยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟนะครับนี่ซื้อที่โฮมโปรเหมือนกันซึ่งเขาไม่ได้จ่ายเหมือนกันอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะสองอันเนี้ยอันนี้ผมซื้อรุ่นล้วนผมจ่ายตังค์ล้วนครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับตู้เย็นกับไมโครเวฟผมประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบสองประตูแบบนี้แบบเอาไว้ใส่ข้าวใส่อะไรครับส่วนนี้ก็ผมทำน้ำแข็งอยู่นะครับก็ผมทำตั้งแต่เช้าแล้วซึ่งตอนนี้ก็กลางคืนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่แต่งหน้านะครับที่เอาไว้แบบตอนหวีผมนี้ครับตรงนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแอร์อยู่นี่ครับซึ่งผมก็จะเปิดเฉพาะกลางคืนนี่แหละส่วนกลางวันผมเปิดพัดลมเพราะว่าค่าไฟที่นี่นี่ก็แพงอยู่นะราคาอยู่ที่ 6.5 โวลต์ต่อหน่วยนะครับ oh, no. ส่วนค่าน้ำ 0.5 ยูนิตก็อยู่ที่150บาทครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นระเบียงครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำก่อนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่คัตเอาครับนี่ครับอันนี้คือเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูระเบียงก่อนกันพาดูทำดูระเบียงก่อนนะครับนี่อันนี้คือระเบียงของผมนี่อันนี้จะเป็นที่ล้างจานตอนที่ผมบอกที่ไม่พอที่ได้ตากจานก็เลยต้องไปตากจานข้างในนะครับนี่ครับอันนี้คือเราตากผ้านะครับเอาไปตากผ้าที่ตัวเนี้ยนะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำนี่อ่างล้างหน้าประมาณนี้นะครับโอ้โหโอ้โหถ้าผมเอาค้อนมาทีนี่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เพราะว่าเป็นไอ้ที่มันแตกทำแตกได้ครับถ้าเกิดผมเอาค้อนมานี่เรียบร้อยแล้วครับ oh, no. นี่ก็จะเป็นกระจกตรงนี้อันนี้จะมีส้วมตรงนี้ครับไหนเทน้ำหน่อยแรงดีว้าวน้ำแรงดีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาปั่วที่อาบน้ำครับก็เป็นประมาณนี้ครับเอาเปิดหน่อยโอเคแรงดีนะครับอันนี้คือที่วางสบู่นี่ครับประมาณนี้โอเคน่าจะหมดแล้วแหละอ๋อนี่ผมลืมบอกไปคือผมยังไม่ได้ใส่ผ้าม่านครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาหาผ้าม่านมาใส่อีกทีนะครับอันนี้ยังไม่มีครับโอเคอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับถ้ามีมาตอนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊าย